ำความดีไม่ทอดใจทำก็ทำเข้าไปไอ้คนเลวเลวก็เก่งก็ทำความเลวกันวอดวายไม่คงไม่แค่ไรสุขสบายลอยนวลลุ้นยิ่งใหญ่กับฟ้าแกจะเปลี่ยนนิสัยทีวะคนที่ต้องเปลี่ยนคือแกต่างหากเว้ยพอเถอะทำไมอย่างนั้นนะผมจะรายงานเสยักแน่ๆไม่รู้ว่ามูกะทินี่ไปได้ข่าวมาจากไอ้บ้าที่ไหนเราเลยต้องทำตามหน้าที่นะครับอยู่ไหนละมูแต่เมื่อคืนห้องนี้มันเป็นคาสิโนจริงๆนะคะโชคดีว่าสารวัตรเกียร์เนี่ยโทรมาบอกเราก่อนตำรวจยิงคนนั้นเป็นใครลูกสาวกำนันอ้าจับตาดูให้ดีจะจัดการยังไงกับมันตามใจลูกไล่ออกให้ลาพักผ่อนหมายความว่ายังไงคะจะไปไหนเที่ยวไหนมันก็เรื่องของคุณแล้วแต่ป๋าค่ะไปทางนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยไข่กุ้งเนี่ยมีโชว์พิเศษให้ป๋าด้วยนะคะตบรางวัลตบรางวัลหน่อยป๋าระวังไงป๋าตามมันไปดิป๋าป๋าเฮ้ยป๋าเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรเยอะแป๊บเดี๋ยวเลือดไปเรียกสมองไม่ทันนี่มันเกิดอะไรขึ้นมีคนมาลอบยิงครับป๋าเอ้ยหนุ่มนี่เอ็งเป็นใครมาไงเฮ้ยเอ็กไอเด็กเรือนี่วะใช่เลยครับป๋าผมต้องขอโทษอีกทีนะครับที่เมื่อกี้ผมกดหัวป๋าเนี่ยผมกลัวว่าป๋าจะเป็นอันตรายนะครับคนยิงมันหนีไปแล้วครับป๋าแล้วทำไมพวกมึงไม่ยิงมันน่ะปืนหายครับมึงเป็นนักเลงแต่ปืนหายปืนหายแล้วบ้าป่ะปืนนะกูไม่กลัวหรอกกลัวลูกมันนี่แหละไอ้เบกครับป๋าเอ็งอีกคนนึงเอ็งอย่าบอกนะว่าปืนหายเหมือนกันนะปืนผมก็หายครับป๋าแรงเยอะชะมัดเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะอ
ไปทำยังไงให้ถูกไล่ออกวะแล้วใครอยากจะโดนไล่ออกวะถามงูทุกคนครับตอนนี้ป๋าสิงห์มันระวังตัวหนักมากครับทั้งรอบคาสิโนรอบเกาะมันสั่งเพิ่มกล้องเพิ่มกาดอีกตั้งหลายจุดหัวหน้าครับผมว่าแผนที่เราคุยกันไว้อะไม่น่าได้ครับถ้าเรามัวแต่รอหาข่าวอยู่แบบนี้มันไม่ทันการแน่ๆครับนับวันป๋าสิงห์มันจะยิ่งระมัดระวังตัวมากขึ้นเราต้องส่งคนของเราเข้าไปใกล้ชิดกับป๋าสิงห์ไปหลอกให้ป๋าสิงห์มันไว้ใจแล้วก็ล้วงข่าวล้วงข้อมูลมาให้มากที่สุดฉันเองป๋าระวังป๋าเข้ามาทำไมเนี่ยสงสัยพระภูมิจะนำพาผมให้พบกับคุณดุจดาวมั้งครับออกไปเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นคือเขาเพิ่งช่วยพ่อไว้อะพ่อก็เลยอยากจะตอบแทนอะไรเขาหน่อยโอเคงั้นถ้าเสร็จธุระแล้วก็เชิญเดี๋ยวคือนายอยากจะมาเป็นบาริการของฉันไหมฉันชอบคนมีลูกบ้าไม่รักตัวกลัวตายขยันมีไฟทำงานจะมาแทนไอ้คนเก่าๆที่มันบื้อไม่แอคทีฟนายโอเคไหมโอเคสิครับป๋าถ้าป๋าให้โอกาสผมขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องรับไว้ครับ มันต้องอย่างงั้นพรุ่งนี้เริ่มงานเลยได้ครับบิ๊กสอนงานด้วยครับป๋าอ่ะไปได้แล้วคุณพ่อจะรับเขากลับเข้ามาทำงานทำไมคะอ้าวพ่อนึกขึ้นได้พ่อมีงานค้างอยู่ที่ตึกอ่ะกลับไปเคลียร์งานก่อนแล้วไว้คุยกันลูกไว้คุยกันคุณพ่อเดี๋ยวสิคะคุณหนูคะคุณหนูคุณหนูคะคุณหนูลูกมวยได้ยินพวกแม่บ้านเมากันนะคะว่าคุณท่านไปตลาดแล้วถูกลอบยิงลอบยิงเหรอแล้วนี่คุณพ่อไปทำอะไรทำไมถึงมีคนแค้นขนาดจะเอาชีวิตแบบนี้ลูกมวยเป็นแค่เด็กรับใช้อะค่ะไม่รู้เรื่องงานอะไรของคุณท่านต้องเพราะคาสิโนแน่ๆธุรกิจสีเทานำแต่ความเดือดร้อนมาให้แจ้งทุกท่านเรเมแจ้งมาว่าป๋าสิงห์รับเข้าทำงานเป็นกาดแล้วพรุ่งนี้เริ่มทำงานวันแรกสรุปว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีขอบคุณทุกคนมากโอ้พี่มันไม่ง่ายเลยที่ต้องกลางเป็นฉันคนนี้สิ่งที่ฉันมีก็เป็นหัวใจที่แตกสลายสิ่งที่ฉันเป็นความจริงมันช่างเลวร้ายต้องเก็บมันให้ลึกฝังในหัวใจและซ่อนมันจากเธออ้าวพ่อนี่รู้เรื่องป๋าสิงห์ปะโอ้ยไม่รู้เว้ยรู้อย่างเดียวคือตอนนี้ค่าเหล้าก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นราคาเซ็งว่ะพวกไหนนะที่กล้าเข้าไปยิงไอ้ป๋าสิงถามหน่อยดิพ่อพักหลังๆเนี่ยมีใครตั้งตัวเป็นศัตรูกับป๋าสิงบ้างมีคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับป๋าสิงนะก็มีอยู่แค่ไอ้คนเดียวนี่แหละเว้ยวุ่นวายไม่รู้ยุ่งอะไรนักหนาก็ฉันอยากรู้อ่ะจะปล่อยให้มันโดนยิงตายก่อนได้รับโทษไม่ได้พ่อเออวะเอาเองคนจังหวัดเนี่ยมา
เคยเห็นน่ะคนให้รางวัลที่นี่ต้องติดชื่อด้วยเหรอครับดูในเกมตั้งหลายที่ไม่เคยเห็นเจอแบบนี้เลย